ตลอด1สัปดาห์ของการพักโทษที่มีบุคคลสำคัญทางการเมืองค่ะทั้งสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบกับนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันสองล่าซอยจรัญสนิทวงศ์69ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามและทำข่าวแต่ว่าตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะยังไม่มีบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือว่าคนในครอบครัวชินวัตรเดินทางเข้าไปที่บ้านนะคะเพราะว่าตามนัดหมายวันนี้ครอบครัวชินวัตรจะร่วมรับประทานอาหารกันในช่วงค่ำค่ะขณะที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดยุงภายในบ้านจันสองล่าค่ะทำให้สื่อมวลชนที่มาเกาะติดบรรยากาศบริเวณด้านหน้าต้องวิ่งหลบหนีเพราะว่ามีควันลอยออกมาจากตัวบ้านนะคะข่าวคลุ้งแบบนี้ก็ต้องหลบหนีนะคะสารเคมีนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดก็ยังคงสลับสับเปลี่ยนมาดูแลความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ด้วยค่ะมีผลสำรวจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าค่ะเปิดเผยผลสำรวจอำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษซึ่งได้สำรวจ 1,310 ตัวอย่างโดยร้อยละ40ไม่เห็นด้วยต่ออำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษหลังจากศาลมีคำพิพากษาส่วนร้อยละ 19.47 แสดงความเห็นด้วยมากนอกจากนี้ผลสำรวจร้อยละ 50.38 เชื่อว่าหลังพักโทษนายทักษิณจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนร้อยละ 28.93 เชื่อว่าการชุมนุมต่อต้านนายทักษิณจะไม่สามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่แต่ร้อยละ 21.68 กลับเชื่อว่าการชุมนุมต่อต้านนายทักษิณจะสามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ได้ขณะที่ร้อยละ 26.72 เชื่อว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทที่มากขึ้นของนายทักษิณและร้อยละ 19.69 เชื่อว่าการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเข้มข้นขึ้นและร้อยละ 19.24 เชื่อว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะ